สวัสดีครับก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโอโซสร้อยพระถักเชือกเทียนนะครับถ้าใครที่อยากมีงานเสริมมีรายได้เสริมนะครับต้องกดติดตามช่องโอโซสร้อยพระถักเชือกเทียนไว้นะครับเพราะว่าช่องนี้นะครับจะมาสอนวิธีถักสร้อยพระถักหุ้มพระถักหุ้มวัตถุมงคลต่างๆมากมายเลยนะครับรวบรวมอาชีพไว้ในช่องนี้นะครับผมนะวันนี้นะครับก็จะมาสอนนะครับหรือว่าแนะนำพี่น้องนะครับถักสร้อยพระ3ห่วงโดยใช้เชือกร่มนะครับสำหรับงานถักสร้อยพระ3ห่วงนะครับเชือกร่มที่ใช้นะครับจะเป็นขนาด 1.2 มิล นะครับลักษณะงานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเป็นงานถักด้วยเชือกเทียนนะครับส่วนสายนะครับสายสร้อยจะเป็นสายปรับรูดนะครับเป็นเชือกร่มขนาด 1.2 มิลหรือว่าเชือกมูลี่ที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปมาแนะนำพี่น้องนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปทำการถักสร้อยพระนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คืออุปกรณ์นั่นเองนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีเชือกร่มนะครับขนาด 1.2 มิลเชือกเทียนเบอร์3สีดำกาวร้อนกันไกลไฟแช็กนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนนะครับที่ยังไม่มีอุปกรณ์นะครับหรือว่าอยากจะฝึกทำตามหาซื้ออุปกรณ์ได้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อซื้อขายอุปกรณ์ไว้ในหน้าคลิปวิดีโอนี้และใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำได้เลยครับนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ทำการตัดเชือกร่มมานะครับเชือกร่มขนาด 1.2 มิล นะครับตัดมาในความยาว39ถึง40นิ้วนะครับนะตัดมาให้ได้แบบนี้แล้วก็ไฟแช็กจุดปลายให้เรียบร้อยนะครับอันดับต่อมานะครับเราก็ทำการรูดเชือกแบบนี้นะรูดแบบนี้นะครับเพื่อให้เชือกมันไม่พันนะครับไม่ให้มันบิดเบี้ยวนะแล้วเราก็จับไขว้กันอย่างนี้นะครับจับไขว้กันอย่างนี้เลยนะให้เหลือปลายไว้สักประมาณ 2-3 นิ้วนะครับแล้วก็พับเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บเหลือปลายไว้ยังไงก็คือนับจากที่มือเราหยิบหนีบไว้นะครับประมาณ 2-3 นิ้วนะประมาณนี้นะครับแล้วก็พับเข้ามาให้มันเหลือรูไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะพันนะครับพันลงนะโค้งลงขึ้นแล้วก็ลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขึ้นนะครับเห็นไหมแบบนี้นะทันไหมเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะจับเชือกให้มันอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับนะแล้วก็พันโค้งลงนะโค้งลงหมุนขึ้น1รอบแล้วก็2รอบนะครับรอบที่2นะมันจะอยู่ลักษณะนี้ใช้มือหนีบไว้นะแล้วก็หมุนอย่างนี้นะก็คือเอาปลายตรงนี้มาแย่เข้ารูนี้นะครับแย่เข้ารูนี้นะเห็นไหมมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะแย่เข้ารูแล้วก็ดึงเชือกนะครับดึงเส้นนี้นะดึงปึ๊บมันจะลูดเข้าเห็นไหมมันจะรูดเข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็พลิกกลับมาเลยอันนี้คือเสร็จแล้วนะพลิกกลับมาทำอีกข้างนึงแบบนี้นะครับเหมือนเดิมพับเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนลง1 2เนี่ย2รอบอย่างนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนนะครับอธิบายให้ฟังก่อนว่าในกรณีที่แบบมันเหลือปลายเชือกเยอะอย่างเงี้ยคือถ้าตัดทิ้งก็เสียดายเปล่านะแล้วก็ปล่อยทิ้งแล้วก็จ
จับเชือกใหม่นะครับประมาณเราจับเชือกใหม่นะประมาณเรานะครับแล้วก็หมุนลงรอบนึงรอบที่2เห็นไหมมันจะเหลือสั้นแล้วนี่นะแล้วก็เนี่ยเอาสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงเชือกนี่เห็นไหมมันจะวิ่งเข้ามารัดไอ้ตัวนี้พอดีเห็นไหมก็จะได้เป็นเชือกปรับรูดนะครับต่อมานะครับเราก็จะทำการจุดนะตัดแล้วก็จุดนะครับเวลาตัดให้ปลายเชือกเหลือประมาณ2มิลนะครับประมาณ2มิลนะเนี่ยประมาณนี้นะครับให้มันเหลือประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทำการจุดได้เลยนะครับจุดก็แบบนี้นะครับอีกข้างนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับเมื่อเราทำการตัดแล้วก็ไฟจุดเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้สร้อยปรับรูดแบบนี้นะเห็นไหมมันสามารถปรับรูดได้นะครับต่อมาทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการทำห่วงนะครับก็ขั้นตอนของการทำห่วงจะเป็นการใช้เชือกเทียนในการถักนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยผมก็ทำการตัดนะครับตัดเชือกเทียนมาในความยาวประมาณ20นิ้วนะแล้วก็ทำการมัดมัดเชือกทั่วไปนะครับมัดแบบนี้นะมัดตรงกลางนะครับตรงกลางของเชือกที่เราตัดมา20นิ้วนะครับถามว่ากลางเนี่ยจำเป็นต้องเป๊ะไหมไม่จำเป็นต้องเป๊ะนะครับแค่มัดแล้วก็เหลือรูไว้ประมาณเท่านี้นะครับลำดับต่อมานะครับเราก็จะทำการใส่ห่วงนะก็คือทำเนี่ยให้มันตรงกันตรงปุ่มเนี่ยให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ไล่ลงมาอย่างนี้นะครับไล่ลงมาอย่างนี้แล้วก็ไอ้ที่เรามัดไว้เนี่ยนะครับก็เอามาสวมเข้าตรงนี้ปึ๊บก็มัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวปลายไว้ประมาณนี้ไว้ทำห่วงพระนะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทำการกลับด้านอย่างนี้นะครับทำการกลับด้านพลิกกลับมาอย่างนี้ต่อมาก็จะทำการมัดนะครับมัดยังไงนะครับต้องอธิบายให้พี่น้องฟังก่อนว่าการมัดตรงนี้จะเป็นการมัดบนล่างนะครับการมัดบนล่างนะมัดบนล่างก็คือให้ใช้มือประคองนะให้ใช้มือประคองเดี๋ยวเกี่ยวไว้ก่อนใช้มือประคองอย่างนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ให้เราไปหาเศษเชือกมานะหาเศษเชือกมาสักประมาณนี้นะครับนะตรงนั้นให้เกี่ยวไว้งั้นนะเห็นไหมเกี่ยวมีที่เกี่ยวเรียบร้อยเกี่ยวไว้ตรงนี้ก็ต้องเกี่ยวเหมือนกันนะครับนะให้เราไปหาเศษเชือกมานะครับเมื่อเราได้เศษเชือกมาแล้วให้เราเอาสอดเข้าตรงรูนี้นะครับแล้วก็เอามามัดใส่เอวมัดใส่เอวของเรานะมัดใส่เอวของเราเสร็จแล้วนะครับมันก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้เราก็ทำการมัดบนล่างนะคือในตอนที่เรามัดเนี่ยเรามัดไว้ปุ่มมันจะอยู่ด้านบนแล้วนะครับนะต่อมานะครับเราก็จะมัดด้านล่างนะครับก็มัดด้านล่างก็คือเป็นการถักนอกแกนนะครับสมมติว่าไอ้ตัวสร้อยเนี่ยเป็นแกนนะครับก็คือจะเอาข้างขวาข้ามมาข้างซ้ายอย่างนี้นะลอดใต้แกนนะลอดใต้สร้อยมานะลอดมาอย่างนี้แล้วก็เส้นซ้ายมือก็ทับเส้นขวาแบบนี้นะครับเป็นการมัดนะแล้วใช้มือประคองนะครับในการดึงนะอย่าให้เกลียวมันไปทับกันนะครับต่อมานะครับก็จะขึ้นมาบนแกนบนแกนก็คือจะอยู่ด้านบนเราจะมามัดกันด้านบนแล้วทีเนี้ยก็คือเอาข้างซ้ายข้ามมาข้างขวาแบบนี้นะครับแบบนี้นะก็ใช้มือประคองแบบนี้นะครับด้านล่างก็ขวาไปซ้าย
แบบนี้บนล่างบนล่างนะครับให้จำด้วยซ้ายขวาซ้ายขวานะแล้วก็ถักแบบนี้ไปสักประมาณ10รอบนะครับหรือว่าตามที่เราเห็นว่ามันสวยงามนะครับตามความเหมาะสมนะลวดลายก็จะออกมาประมาณนี้นะครับที่ผมถักมาเนี่ยคือผมพอใจแล้วผมจะเอาเท่านี้นะครับก็ถอดออกมาเลยนะเราก็จะทำการจุดไฟนะครับก็จะตัดให้ปลายเชือกเหลือประมาณ1มิล นะสองข้างเลยนะครับเนี่ยให้มันเหลือประมาณ1มิลอย่างนี้แล้วเราก็ทำการจุดนะครับเวลาจุดนะผมแนะนำให้ใช้เป็นไฟฟู่แบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะควบคุมทิศทางของเปลวไฟได้นะครับนะเราสามารถควบคุมให้เปลวไฟเนี่ยมันมาโดนส่วนที่เราต้องการนะครับอย่าให้มันไปโดนส่วนอื่นนะเห็นไหมแล้วก็ข้อดีของมันคือมันสามารถทนแรงลมได้นะครับสามารถโต้แรงลมได้นะพี่น้องก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับก็แค่นี้นะครับห่วงกลางนะต่อมานะครับเราก็จะมาทำอีก2ห่วงด้านข้างนะครับ2ห่วงด้านข้างนะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยนะครับสำหรับการทำห่วงด้านข้างนะครับผมก็ตัดเส้นแกนมาในความยาวประมาณ20นิ้วนะครับแล้วก็ทำการมัดตึงให้เรียบร้อยแบบนี้นะนี่นะครับมัดตึงให้เรียบร้อยแบบนี้นะแกนต้องตึงนะครับแล้วก็ตัดเส้นที่จะถักมานะครับเส้นละประมาณ 30-40 นิ้วนะครับตัดให้มันเหลือไว้นะดีที่สุดนะครับเนี่ยตัดมา2เส้นนะเส้นละ 30-40 นิ้วนะครับแล้วเราก็ทำการแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับแบ่งครึ่งแบบนี้นะแล้วก็เราก็จะมามัดใส่ตรงกลางของเส้นแกนที่เราตึงไว้นะครับมัดใส่นะขั้นตอนของการมัดนะครับให้เราไปหาเศษเชือกมานะแค่พอมัดได้นะหรือเราจะจับพันไว้อย่างนี้ก็ได้นะพี่น้องพันไว้แค่เอาง่ายๆแค่แบบเราพยุงให้มันไม่หลุดนะครับมันจะได้ง่ายต่อการถักนะพันแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็มือบีบไว้อย่างนี้มันเราก็จะได้เชือกที่จะถักมา2เส้นแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับแล้วทีนี้เราจะทำการถักสลับซ้ายขวานะก็คือเอาข้างซ้ายข้ามมาข้างขวาขวาทับเส้นซ้ายแล้วก็ลอดใต้เส้นแกนโค้งขึ้นมานะอันนี้คือเราจะถักรวบเส้นแกนไปด้วยเลยนะครับก็ดึงเข้ามาอย่าเพิ่งดึงแรงนะครับแค่ประคองไว้ก่อนนะแล้วก็ขวามาซ้ายแบบนี้นะครับ2นะนับ2แล้วนับ3นะครับเราก็ถักเป็นแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะให้มันได้ถึง15แถวนะอันนี้ผมนับ3แล้วนะครับแล้วก็4อย่าลืมนะต้องสลับซ้ายขวานะครับ5 67 8 9 10 11 12 13 14 15นะครับได้15แล้วเมื่อเราถักได้ความยาว15แล้วนะครับแล้วก็มาแก้มัดเชือกที่เราพันไว้นะครับเอาออกนะทิ้งไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมถามว่าตรงนี้ทำไมถักแค่นี้นะครับตรงนี้คือเราจะทำห่วงนะแล้วก็ถอดออกมาทีนี้นะครับถอดออกมาแล้วเราก็โค้งขึ้นมาหากันนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นห่วงพอดีนะครับไม่เอ่ยกล้องไม่โฟกัสเนาะมันจะเป็นห่วงพอดีนะครับแล้วทีนี้เราก็เอาเส้นแกนนะครับมามัดกันนะเนี่ยเส้นแกนที่เราตึงไว้เมื่อกี้ไม่ใช่เส้นที่ถักนะเป็นเส้นแกนนะครับเอามามัดกันมัด2รอบนะครับพี่น้องมัดแบบนี้นะมัดแบบนี้นะครับเวลาที่มัดนะครับดึงให้มันเป็นลายตรงอย่างนี้นะให้มันตรงแบบนี้นะอย่าให้มันขวางแบบนี้นะครับให้มันตรงห่วงเลยนะตรงแบบนี้นะ
รอบที่1แล้วรอบที่2นะครับทีนี้นะแล้วเราก็มัดรอบ2แล้วก็ดึงเลยนะครับดึงให้มันแรงๆเลยนะมันไม่ขาดนะครับดึงให้มันแน่นๆเลยเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นห่วงแล้วเห็นไหมครับเราก็ทำแบบนี้อีก1ห่วงนะครับเพราะว่าสร้อยเส้นนี้เราจะทำทั้งหมด3ห่วงเนาะก็คือเราจะถักแบบนี้เพิ่มอีก1เส้นนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับผมก็ทำการถักมาได้แล้วนะครับทั้งหมด2ห่วงนะต่อมานะครับก็จะมาประกอบใส่กับตัวสร้อยนะครับประกอบใส่กับตัวสร้อยนะครับประกอบใส่แบบนี้นะก็คือข้างละห่วงนะครับมันก็จะเป็นสร้อย3ห่วงนะครับ